มืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนเป็นรักแม่ม้านะครับแต่เอ็มต้องฟ้องร้องแม่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคมคุยแซบโชว์มูเรื่องเอ็มเต็มใจออกรายการอื่นเอ็มขอบอกไปไม่ไหวขอพีเคพิธีกรในดวงใจสัมภาษณ์เอ็มเกิดอะไรในโคเรียคืนนี้นะพระมารดาหน้าเหมือนม้าหลังตบเอ็มม้าหยุดซ่านั่งหน้าเสียเอ็มแก้มชาหน้าร้อนชาเอ็มนั่งเพลียแสนโกรธามาไกล่เกลี่ยบอกเสียใจเอ็มเลยยอมไปกินปูในที่สุดจองโต๊ะแล้วปูขากุดแทงแค่ไหนตัวเบ้อเร่อแดกคนเดียวท้องแตกตายวางแผนเที่ยวเกี่ยวก้อยไปกันสองคนพีเคถามตามไปฟ้องร้องหาแม่เกิดอะไรยายงอแงเริ่มสับสนดีกันแล้วไปกินปูดูซ่อนกลกลับโรงแรมกลับทุกทนจนปัญญาส่วนตัวกูก็สู่รู้หูกระดิกเอ๊ะยังไงดูกุ๊กกิ๊กไปทำหน้าเหมือนเกินเพื่อนถึงเนื้อตัวสองดารากล้าจับมือตบหน้าชาม้ามือไวคำว่าแตะเลยหมายถึงคำว่าตบม้าบัญญัติหวังล้างลบภาพข่าวร้ายการตบมือคือแตะมือสบายสบายการตบหัวม้าบอกใช้แตะกระบาลเลี่ยงบาลีนะพี่มาตบหน้าหันส่วนพี่เต๋าออกป้องกันช่วยสื่อสารบอกเข้าใจในพี่มาคบมานานการนัดหมายกำหนดการงานพิธีจองโต๊ะแล้วต้องไปแดกเงินต้องจ่ายยิ่งยกเลิกมาโวยใส่โกรธเหมือนหมีก็ตามวัยส่วนชู้สาวมาไม่มีตัดงูทิ้งเป็นชนีไร้อารมณ์เพราะเครื่องเพศหายไปหมดสลดเศร้าการแปลงเพศในยุคเก่าสาวสนมไม่ก้าวหน้าเหมือนยุคนี้ชายมีนมจะด้านชาไม่อยากอมไม่อยากกลืนเรื่องการเสื่อมไร้อารมณ์กูพอรู้เคยฟังมาเรื่องจุดจู่ยากขัดขืนหลุดไม่ตื่นฟื้นไม่มียามไร้ปืนสาวแปลงเพศไม่คลึกครื้นสะอื้นอายกระเทยสาวเขาเลยเก็บอนาคอนด้าเพราะบางคนกลัวด้านชาร่างเสียหายบ้างแต่งหญิงแต่งูยาวยิ่งกว่าชายยังรู้สึกสยิวได้กายชูชันอ้าวตายหาเสือกเล่าเรื่องกายวิภาคสุมาเตื้อเป็นของฝากพอขำขันเรื่องชู้สาวเต่ารับรองเต่ารู้ทันเอ็มและม้าไม่ข้ามขั้นฉันคอนเฟิร์มส่วนเรื่องการวางแผนตบและการฟ้องจัดฉากใหม่ตั้มนั่งมองม้าฮึกเหิมให้สัมภาษณ์เสือกขายของมุกเดิมๆบอกว่าพี่พร้อมส่งเสริมความสวยงามจมูกโค้งโก่งเกินไปไม่เข้าท่าเหลาจมูกเสริมสง่าเข้าสนามจากไม่ดังฟังพี่ม้าแถลงความเอ็มจะดังคนจะถามทุกอำเภอมาบัดนี้พี่ม้าเองก็ดังด้วยประชาสัมพันธ์เอ็มมาช่วยพูดเพ้อเจ้อส่วนพี่ปองช่องท็อปนิวส์ก็เป็นเบลอขายของช่วยรักเสมออนภาตั้มใส่หัวกลัวโดนใช้ไต่ขึ้นตึกเป็นสะพานตั้มคิดลึกเรื่องตบหน้าเขารักกันเขาเรียกแม่น้องกายาช่วยเหลือกันดูหันษาหน้าระแวงตั้มกราบลาไม่ปราศัยให้เครดิตโบกมือส่งทั้งสองมิตรผู้ดูดแสงผลประโยชน์ลงตัวมากตั้มโดนแกงคนหนึ่งดังแม้โดนแช่งแม่งช่างมันดูไปคล้ายป่าเทพที่โดนด่ายอดสั่งซื้อขายสินค้าพาขยันออเดอร์ล้นบอกคนดีจะช่วยดันการผลิตทำไม่ทันฟันกำไรเกิดกระแสม้ากินปูขู่เฮียตั้มรักล้นใจกรรมจะกรรมรักแบบไหนรักต้องฟ้องสั่งสอนแม่จะทำไมเป็นบทเรียนสอนอะไรลองใคร่ครวญกูไม่รู้กูยังโง่โชว์คุยแซบพี่พีเคแผนโยนแยบคิดทั่วท้วนหวังให้ม้ามาร่วมนั่งโทรไปชวนแต่น้องเอ็มบอกปั่นป่วนบอกกวนใจจะให้มานั่งข้างกันแล้วนั่งกอดมอบดอกไม้รักสุดยอดทำไม่ไหวมึงสร้างภาพแล้วพีเคหลอกคนไทยเอ็มไม่ยอมเซกูดบายไม่โอเคยังโกรธแค้นไฟแน่นอกอยากชกหน้าแต่เพราะเห็นเป็นพี่ม้านั่งตาเข
เลยอดโทษต้องโปรดสัตว์ไม่เกเรเรื่องศักดิ์ศรีตกจนเซเล่กระเทยโอ้ยจบข่าวสาวผมมาหน้าห่อหมกช่วยหนุ่มเอ็มผมดกดกไข่ลูกเขยหล่อนะมึงหลังทำหน้าดูดีเลยใครปากแจ๋วอยากเย้ยๆคิดดีๆระวังงานจะวิ่งรุมขยุ่มขาบินดังแล้วเป็นดารามากศักดิ์ศรีฟ้องพี่มาจริงหรือลวงเอ็มดวงดีรับละครช่องน้อยสีอย่างแน่นอนกูต้องชื่อเอ็มหรือเปล่าเอาไงวะส่วนชาวเน็ตร้องเออะบ้างนั่งหอนเพชรดีกรีเต็มกระพุ้งตาต่อนยอนหมากันหมดโดนน้ำร้อนสาดใส่ตัวเอางี้นะกูชอบเป็นเชื่อก็ได้อย่างน้อยๆสันดานร้ายการทำชั่วโดนกำหลาบสาบให้เหม็นเรียกรถทัวร์ม้าโดนยำช้ำทั้งตัวกลัวน้องเอ็มกดรีโมทไปดูโหนกระแสข่าวเรื่องครูน้ำกับครูก้าวจู่เท่าเข็มโอ้ยไอ้ก้าวไอ้หน้าโง่ไอ้ใจเข็มหลอนตอนหน้ากูด่าเต็มคาราเบลหลอนตอนนี้มีประเด็นกระเทยแก่และหนุ่มเอ็มยันคุณแม่ตกลงเหวแก้มยุ่ยหมดตกเหมือนว่าสาระเลวกาลีสิงเท้าสะเอวโกรธเกินเบอร์โทรหาตั้มทำข่าวดังทั่วประเทศเสียเวลามาสังเกตนำเสนอเป็นจะดังหรือจะดับนอนละเมอรอช่องสามออกมาเพ้อดันละครเสือพลิกล็อกเหมือนญี่ปุ่นกระสุนแน่นอัดสเปนจนขึ้นแท่นยิงซะหลอนไงละมึงสื่อบาสะอำนวยพรส่วนสเปนหน้าเปียกปอนนองน้ำตาจบตอนเป็นรักแม่มานะครับแต่เอ็มต้องฟ้องร้องแม่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคมคิดเขียนฟาดพิฆาตโดยกวีประชาชนกระบวนประชาชี